เมื่อวานคุณชายจตุมงคลโสนกุลหม่อมเต่าหัวหน้าพรรคคนแรกของรวมพลังประชาชาติไทยรอปชนำคณะกรรมการชุดแรก7คนไปยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นทางการค่ะก็เป็นจังหวะที่นักข่าวไปดักยิงล้านคำถามใช่ค่ะคำถามที่น่าสนใจมี2คำถามคำถามที่1นักข่าวถามว่าเขาวิจารณ์กันว่าคุณชายเป็นแค่เงาของคุณสุเทพแปลไทยเป็นไทยนักข่าวเกรงใจที่ไม่ใช้คำว่าเป็นแค่โนมินีของลุงกำนันที่มารับตำแหน่งหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยอีกหนึ่งคำถามชัดๆอีกครั้งได้ไหมชูนายกลุงตู่เป็นนายกอีกสมัยใช่ไหมไปฟังไหมไปฟังกันนิดหนึ่งเชิญค่ะในส่วนของพรรครปช.เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีตัวหัวหน้าพรรคอาจจะถูกมองว่าเป็นได้แค่เงาของตัวคุณสุเทพที่มีบทบาทเด่นกว่าตรงนี้ท่านจะชี้แจงกับอ๋อไม่มีใครเถียงกับคุณสุเทพเป็นคนหัวแข็งสู้มั่นใจนะครับผมก็แบบเดียวกันนะอาจจะนิสัยดีกว่าหน่อยแต่ดูเหมือนกับอ่อนก็ต้องตกลงต่อรองกันนะท่านก็ไม่ได้สั่งอะไรผมนะพูดอะไรผมก็มีอะไรผมก็ถามท่านก่อนจะชวนท่านนี้ไหมอะไรเพราะตอนนี้ยังไม่มีในพรรคเองยังไม่มีฟอร์มว่าทุกวันศุกร์จะมาประชุมเลือกนู่นทำนี่ทำยังมันยังไม่ได้แปลว่าพรรคถูกควบคุมโดยคุณสุเทพถูกไหมครับถ้าชี้แจงเทคนิคนะฮะท่านก็เห็นว่าคุณสุเทพไม่ได้เป็นคนเซ็นหนังสือนี้ทีนี้นะผมเป็นคนเซ็นคุณครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าพรรคจะบอกว่ามีจุดยืนมียุทธศาสตร์มีนโยบายเป็นของพรรคเองเนี่ยแต่มันเหมือนสลัดภาพไม่หลุดว่าเป็นพรรคที่จะหนุนพลเอกประยุทธ์ก็หนุนนะฮะไม่ได้ขัดข้องไม่ได้ไม่ชอบท่านอะไรอย่างนี้ก็ที่ผมเรียนเมื่อวันอาทิตย์มันขึ้นกับท่านมากกว่านะว่าท่านจะลงพาร์ทีลิสต์นายกหรือเปล่าถ้าท่านไม่ลงก็ไม่รู้จะสนับสนุนยังไงก็หมายถึงว่ายินดีให้มาลงพาร์ทีลิสต์อ๋อเปล่าฮะท่านต้องลงที่ไหนสักแห่งหนึ่งพาร์ทีลิสต์ไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นคนอยู่ในพรรคไม่ได้ต้องเป็นสมาชิกพรรคใครพาร์ทีลิสต์นายกเป็นใครก็ได้เพียงแต่ห้ามซ้ำกันทำไมถึงพรรครปช.ยินดีให้เข้ามาอยู่ในพาร์ทีลิสต์ของท่านใช่ไหมครับก็ไม่อยากไปทำท่าเหมือนชี้ชวนท่านนะนะก็เดี๋ยวพอท่านไม่เอาเราก็ลำบากคือจุดยืนของพรรคเนี่ยลำดับบัญชีรายชื่อ1 2 3เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้บริหารของพรรคมั้ยคะไม่ต้องเวลานี้ยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยเพราะว่าก็เพิ่งเริ่มเดินกันมาเดินสักพักนึงก็จะรู้ว่าแล้วจริงๆใครทำงานมากมากน้อยใครอะไรต่ออะไรนะเอาล่ะครับสั้นๆนะเมื่อถูกถามว่าเป็นแค่เงาของลุงกำนันหม่อมเต่าก็ตอบว่าใครเป็นคนมีอำนาจเซ็นในพรรคล่ะตอนนี้ผมไม่ใช่เหรอถ้าอยากจะให้เกิดอะไรขึ้นในพรรคถ้าผมไม่เซ็นมันก็ไม่เกิดคุณสุเทพเซ็นมันก็ไม่เกิดเพราะไม่มีอำนาจเซ็นอำนาจเซ็นมันอยู่ที่ผมว่าชัดนะก็วาดก็พูดกันไปในทางการเมืองไม่ใช่เรื่องไรเซ็นไม่ใช่เรื่องอำนาจเซ็นแต่อีกประเด็นน่าสนใจนี่สนใจประเด็นนี้มากกว่าเรื่องของเรื่องก็คือก็ยอมรับว่ารวมพลังประชาชาติไทยนั้นก็หนุนนายกลุงตู่เป็นนายกนั่นแหละแต่มีเงื่อนไขนายกลุงตู่ถ้าจะเข้ามาเป็นนายกอีกต้องมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งก็คือกติกาใหม่เนี่ยแต่ละพรรคการเมืองจะต้องเสนอบัญชีรายชื่อนายกของพรรคตัวเอง3ชื่อ3รายชื่อนายกจะต้องลุงตู่กลับมาได้ต้องกลับมาบนเงื่อนไขมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนายกของพรรคใดพรรคหนึ่งถ้าไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคใดพรรคหนึ่งก็ไม่รู้จะสนับสนุนอย่างไรชัดเจนไหมคะและที่จริงมันมีข้อความต่อยนะที่บอกว่าถ้าจะมาแบบคนนอกหมายความว่าพรรคการเมืองเลือกกันเองไม่ได้ตกลงกันเองไม่ได้แล้วต้องเปิดที่เปิดทางเปิดช่องให้มีการเสนอชื่อคนนอกบัญชีก็เป็นเรื่องยากถ้าถึงช็อตนั้นหนึ่งยากสองอธิบายยากต่อทั้งพรรคการเมืองและสังคมอธิบายอย่างไรใช่จะไปตอบยังไงทำไมไม่ลงชื่อตั้งแต่รอบแรกจะมาหนุนกันรอบสองแบบนี้แต่ผมไม่รู้ว่าลุงกำนันจะเห็นด้วยกับหม่อมเต่าแค่ไหนผมยังไม่รู้เลยนะนี่หัวหน้าพรรคนะเหรอ ครับ